จะมีหนังสักกี่เรื่องครับที่เข้าโรงรอบสื่อแล้วเขาแจกยาดมอ่ะยาดมแก้หลอนนะฮะเขากลัวแบบคุณเฮียไปโฟกัสกล้องมึงหลอนแล้วเอาแก้หลอนอ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Nocebo ใช่ป่าวะ Nocebo แม่บ้านหมอผีครับ Nocebo เนี่ยเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับซึ่งผู้เป็นแม่ของพวกเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดครับที่หมอเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับก็มีแม่บ้านคนหนึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์เข้ามาทำงานในบ้านครับและหลังจากที่ครอบครัวนี้เนี่ยได้เปิดรับแม่บ้านคนนี้เข้ามาทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปครับพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าการมาของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองสุดสะพรึงครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องบทของมันครับบทของมันเนี่ยเลือกจะเล่าหนังโดยการใช้วิธีที่เรียกว่า slow burn ครับหรือว่าเป็นการเล่าแบบช้าๆโดยตัวหนังเนี่ยมันจะค่อยๆพาคนดูไปซึมซับกับเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ความสยองที่มันเกิดขึ้นครับโดยมันจะมีการเล่นกับความสยองความกลัวแบบไล่ระดับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอคนดูเนี่ยซึมซับกับสิ่งที่มันเล่าจนได้ที่แล้วตัวหนังเนี่ยก็ปล่อยมันน็อกใส่คนดูในช่วงที่3ครับมันทำให้คนดูเนี่ยได้รับบทสรุปของเรื่องราวที่ทั้งชวนเหมอยอดเยี่ยมและน่าจดจำครับบทของตัวหนังเนี่ยมีการแฝงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวเรื่องของมุมมองต่อชนชาติอื่นของชาวตะวันตกเข้ามาครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถนำเอาประเด็นพวกนี้เนี่ยมาตีความแล้วก็นำเสนอออกมาในแบบของมันเองได้อย่างกลมกล่อมและก็น่าสนใจมากครับตัวหนังมีการหยิบเรื่องราวของไสยศาสตร์ความเชื่อจากฝั่งอาเซียนฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้มาใช้นะครับซึ่งมันก็ไม่ดูเคอะเขินหรือว่าดูขัดกับความเป็นหนังฝรั่งในอย่างใดมันดูน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหามากขึ้นด้วยนะฮะเป็นการหยิบเรื่องเหนือธรรมชาติของต่างชาติมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยอีกทั้งบทหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีความมิสซิรี่สูงมากๆมันมีความลึกลับซึ่งมันก็สามารถกุมความลับของมันเนี่ยได้จนจบเลยฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนใจแล้วก็ถูกดึงดูดจากความลึกลับของหนังอะตลอดเวลาที่หนังดำเนินไปครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่เลือกจะสร้างความสะพรึงให้กับคนดูด้วยความเข้มข้นลึกลับของเรื่องราวของมันบรรยากาศที่อึดอัดและไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ฉากแหวะฉากเละในบางช่วงนะฮะซึ่งทุกอย่างที่หนังมันหยิบมาประกอบเป็นฉากสยองขวัญเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยผมรู้สึกเกรงรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีหลายฉากเลยครับที่มันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกขนลุกแล้วก็เสียวสันหลังว่าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงองค์3ช่วงท้ายของหนังเนี่ยพอมันทิ้งระเบิดทิ้งหมัดลูกใหญ่ให้เราแล้วเนี่ยผมเนี่ยเหวอแล้วก็แบบเสียวฟืบแบบวาบไปเลยอ่ะเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอย่างนี้กับหนังสยองขวัญมานานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอีกทั้งตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่มีการใช้ฉากตุ้งแช่จัมสแกร์แม้แต่ฉากเดียวเลยครับซึ่งการที่หนังสยองขวัญสักเรื่องทำให้คนดูกลัวโดยไม่ใช้ฉากตกใจได้เนี่ยก็นับว่าเป็นอะไรที่ถือว่าประสบความสำเร็จครับสำหรับการทำหนังสยองขวัญนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับนักแสดงทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทบาทของตัวเองออกมาได้ดีมากครับดูสมจริงสมจังแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเล่นใหญ่จนเกินไปอีกทั้งตัวละครเด็กในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าดีครับเพราะว่าแม่งไม่น่ารำคาญครับคือหนังผีส่วนใหญ่เนี่ยเด็กแม่งวอนส้นตีนเว้ยแต่เนี่ยเด็กคนเนี้ยมันก็คือเด็กคนนึงอ่ะซึ่งผมมองว่ากำลังดีเลยนะครับแล้วก็การแสดงของอีวากรีนแล้วก็คนที่เล่นเป็นแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์เนี่ยสองคนนี้เล่นดีมากครับแบบซีนอารมณ์ซีนที่ต้องแสดงความสามารถเนี่ยมันมีให้โชว์ของเยอะเลยและพวกเขาเนี่ยก็เล่นออกมาให้ดีมากเลยครับแบบบางทีก็เหมือนจริงจนน่ากลัวเลยนะฮะพวกเขาเนี่ยสามารถสะกดสายตาของคนดูทุกครั้งที่พวกเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่บนจอครับมาถึงส่วนที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะฮะอย่างแรกเลยก็คือแฟลชแบ็คครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเล่า2ไทม์ไลน์คู่ขนานกันไปนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันซึ่งมันจะมีการแฟลชแบ็คเป็นบางช่วงครับจริงๆก็ไม่บางมันก็มีการแฟลชแบ็คเยอะซึ่งหลายช่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบ่งจังหวะที่กำลังดีแต่ว่ายังมีบางช่วงประมาณ 4-5 จุดครับที่ผมมองว่ามันถี่ไปหน่อยแล้วมันทำให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยมันแบบไม่ต่อเนื่องอะฮะอย่างต่อมาคือในช่วงองค์2ของเรื่องเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยบางจุดที่มันเหนื่อยจนเกินไปฮะมันมีความเล่าเรื่องย่ำอยู่กับที่นิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันจะมีช่วงแอบเบื่อบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามองจากภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างสมูทดีนะและอย่างสุดท้ายคือปัญหาของหนังสยองขวัญทั่วไปครับมันจะมีบางจุดที่ขาดความเมคเซนส์อยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทำของตัวละครนะเว้ยมันเกิดจากเหตุการณ์เล็กน้อยนะครับซึ่งมันมีน้อยมากฮะน้อยจนแบบมองข้ามไปก็ได้แต่ว่าผมขัดใจนิดหน่อยก็เ
็เลยหยิบมาพูดแล้วกันครับสรุปแล้วโดยรวมโนซีโบแม่บ้านหมอผีเป็นหนังสยองขวัญที่มีอะไรมากกว่าความสยองครับมันนับว่าเป็นหนังที่มีรูปแบบของความสะพรึงในแบบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเรื่องนึงเลยมันสามารถหยิบเรื่องของความเชื่อกับวัฒนธรรมมาผสมผสานแล้วก็เล่าได้อย่างลงตัวตัวหนังเนี่ยมันจะค่อยๆพาคนดูซึมซับกับบรรยากาศชวนอึดอัดรวมไปถึงเหตุการณ์หน้าขนลุกจนกระทั่งอารมณ์ของคนดูเนี่ยอยู่ตัวแล้วแล้วมันก็จะปล่อยหมัดน็อกใส่คุณครับโดยหมัดน็อกหมัดนี้เนี่ยมันก็เป็นหมัดน็อกที่งดงามมากครับมันสามารถสร้างความประทับใจแล้วก็มอบความเหวอให้กับคนดูในช่วงท้ายของหนังได้อย่างน่าจดจำเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังแฝงประเด็นทางสังคมให้กับคนดูได้อย่างคมคายแล้วก็ตั้งคำถามได้อย่างน่าสนใจเลยครับแต่ว่าด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเฉพาะตัวมีความสโลว์เบิร์นเล่าแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่มีจัมป์สแกร์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกปากคนดูหนังสยองขวัญสายตลาดนะฮะสายตุ้งแช่เท่าไรนักนะครับแต่ถึงกระนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หนังที่ดูยากครับมันดูง่ายเข้าใจง่ายดังนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้แน่นอนครับ8เต็ม10จากทางเราครับถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู Nocebo แม่บ้านหมอผีวันพฤหัสที่3พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่ที่ผมพูดไปเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อครับเพราะหนังแต่ละเรื่องมันทำงานกับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังเรื่องนั้นจะดีหรือจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ